อุปักกิเลสูรว่าด้วยความเศร้าหมองแห่งจิตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารโคสิตารามเขตพระนครโกสัมพีสมัยนั้นแลพวกภิกษุในพระนครโกสัมพีเกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกัน เสียดสีกันและกันด้วยฝีปากอยู่ครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับครั้นแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอยืนเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกภิกษุในพระนครโกสัมพีนี้เกิดขัดใจทะเลาะวิวาทกันเสียดสีกันและกันด้วยสีปากอยู่ขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยดุษณีภาพต่อน,นั้น ได้เสด็จเข้าไปยังที่อยู่ของภิกษุเหล่านั้นครั้นแล้วได้ตรัสกะภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าดูกร,ราภิกษุทั้งหลายอย่าเลยอย่าขัดใจอย่าทะเลาะอย่าแก่งแย่งอย่าวิวาทกันเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างนี้ ภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเจ้าของธรรมทรงยับยั้งก่อนขอได้โปรดทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อยทรงประกอบเนือง,งแต่สุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดพวกข้าพระองค์จักยังขัดใจทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกันอยู่เช่นนี้พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสกะภิกษุเหล่านั้นแม้ในวาระที่สองดังนี้ว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายอย่าเลยอย่าขัดใจอย่าทะเลาะอย่าแก่งแย่งอย่าวิวาทกันเลยภิกษุรูปนั้นก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคแม้ในวาระที่สองดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเจ้าของธรรมทรงยับยั้งก่อนขอได้โปรดทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อยทรงประกอบนึงเนืองแต่สุขะวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดพวกข้าพระองค์จักยังขัดใจทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกันอยู่เช่นนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นแม้ในวาระที่สามดังนี้ว่า ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายอย่าเลยอย่าขัดใจอย่าทะเลาะอย่าแก่งแย่งอย่าวิวาดกันเลยภิกษุรูปนั้นก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคแม้ในวาระที่สามดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเจ้าของธรรมทรงยับยั้งก่อน ขอได้โปรดทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อยทรงประกอบเนือง,งแต่สุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดพวกข้าพระองค์จักยังขัดใจทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกันอยู่เช่นนี้ครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งสบงทรงบาทจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังพระนครโกสัมพีในเวลาเช้า ครั้นเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังเวลาพระกรยาหารแล้วทรงเก็บเสนาสนะกำลังประทับยืนอยู่นั่นแหละได้ตรัสพระคาถาดังนี้ว่าภิกษุมีเสียงดังเสมอกันไม่มีใครๆสำคัญตัวว่าเป็นผ่านเมื่อสงแตกกันต่างก็ไม่ได้สำคัญตัวกันเองให้ยิ่ง พวกที่เป็นบัณฑิตก็พากันหลงลืมมีปากพูดก็มีแต่คำพูดเป็นอารมณ์พูดไปเท่าที่ปรารถนาแสดงฝีปากไม่รู้เหตุที่ตนนำไปก็ชนเหล่าใดผู้โกรธเขาว่าคนโน้นได้ด่าเราคนโน้นได้ประหารเราคนโน้นได้ชนะเราคนโน้นได้ลักของของเรา เวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบส่วนชนเหล่าใดไม่ผูกโกรธเขาว่าคนโน้นได้ด่าเราคนโน้นได้ประหารเราคนโน้นได้ชนะเราคนโน้นได้ลักของของเราเวรของชนเหล่านั้นย่อมเข้าไปสงบได้เวรในโลกนี้ย่อมไม่ระงับได้ด้วยเวรเลย ในการไห,ไหนแต่จะระงับได้ด้วยไม่มีเวรกันนี้เป็นธรรมดามีมาเก่าแก่ก็คนพวกอื่นย่อมไม่รู้สึกว่าพวกเราจะย่อยยับในที่นี้แต่ชนเหล่าใดในที่นั้นรู้สึกความมาตร,ร้ายกันย่อมสงบแต่ชนเหล่านั้นได้ คนพวกอื่นตัดกระดูกกันผลานชีวิตกันลักโคมมาซับกันแม้ชิงแว่นแคว้นกันยังมีคืนดีกันได้เหตุไรพวกเธอจึงไม่มีเล่าถ้าบุคคลได้สหายที่มีปัญญารักษาตัวร่วมทางจรเป็นนักปราชมีปกติให้สำเร็จประโยชน์อยู่ คุ้มอันตรายทั้งปวงได้พึงชื่นชมมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นเถิดถ้าไม่ได้สหายที่มีปัญญารักษาตัวร่วมทางจรเป็นนักปรา์มีปกติให้สำเร็จประโยชน์อยู่พึงเป็นอยู่ผู้เดียวเที่ยวไปเหมือนพระราชาที่ทรงสละราชสมบัติและเหมือนช้างมาตังคะในป่า การเที่ยวไปคนเดียวประเสริฐกว่าเพราะไม่มีความเป็นสหายกันในคนผ่านพึงเป็นผู้ผู้เดียวเที่ยวไปและไม่พึงทำบาปเหมือนช้างมาตังคะมีความขวนขวายน้อยในป่าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคครั้นประทับยืนตรัสพระคาถานี้แล้ว ได้เสด็จเข้าไปยังบ้านพารกะโลนกาลก็สมัยนั้นแลท่านพระพะคุอยู่ในบ้านพารกะโลนกาลได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วจึงแต่งตั้งอาสนะและน้ำสำหรับล้างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาค ประทับนั่งบนอาสนะที่แต่งตั้งไว้แล้วส่งล้างพระบาทท่านพระพะคุถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระพะคุผู้นั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้ว่าดูกระภิกษุพอทน พอเป็นไปได้หรือเธอไม่ลำบากด้วยเรื่องบินทบาตบ้างหรือท่านรพระพคุกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพอทนพอเป็นไปได้และข้าพระองค์ไม่ลำบากด้วยเรื่องบินทบาตเลยพระพุทธเจ้าค่าต่อนนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสนทนากับท่านรพระพคุ ทรงชักชวนให้อาจหารร่าเริงด้วยกรถาประกอบด้วยธรรมแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จเข้าไปประทับนั่งยังป่าปาจีนวงก็สมัยนั้นแลท่านพระอนุรุธทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละอยู่ในป่าปาจีนวงคนรักษาป่า ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านสมณะท่านอย่าเข้าไปในป่านี้เลยในป่าเนี้ยมีกุลบุตรสามคนซึ่งเป็นผู้มุ่งประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้รบกวนกุลบุตรทั้งสามเลยท่านพระอนุรุทธะ ได้ยินคนรักษาป่าพูดกับพระผู้มีพระภาคอยู่ครั้นได้ยินแล้วจึงบอกคนรักษาป่าดังนี้ว่าดูกระท่านผู้รักษาป่าท่านอย่าห้ามพระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคเป็นพระศาสดาของพวกเราได้เสด็จถึงแล้วโดยลำดับต่อน,นั้นท่านพระอนุรุทธะ เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละอย่างที่อยู่แล้วบอกดังนี้ว่านิมนท์ท่านทั้งสองไปข้างหน้าข้างหน้ากันเถิดพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระาศาสดาของพวกเราเสด็จถึงแล้วโดยลำดับครั้งนั้นแหละท่านพระอนุรุธทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละ ต้อนรับพระผู้มีพระภาคองค์หนึ่งรับบาทจีวรของพระผู้มีพระภาคองค์หนึ่งแต่งตั้งอาสนะองค์หนึ่งตั้งน้ำสำหรับล้างพระบาทพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่แต่งตั้งแล้วทรงล้างพระบาทแม้ท่านทั้งสามนั้น ก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอนุรุทธ,ธะผู้นั่งเรียบร้อยแล้วดังนี้ว่าดูกระ,ระอนุรุทธะเธอพอทนพอเป็นไปได้หรือพวกเธอไม่ลำบากด้วยเรื่องบินทบาทบ้างหรือ ท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพอทนได้พอเป็นไปได้พวกข้าพระองค์ไม่ลำบากด้วยเรื่องบินทบาทเลยพระพุทธเจ้าค่ะดูกระ,ระอนุรุทธะก็พวกเธอพร้อมเพรียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาดกันเข้ากันได้ดังนมสดและน้ำ มองดูซึ่งกันและกันด้วยในตาที่น่ารักอยู่หรือแน่นอนพระพุทธเจ้าข่าพวกข้าพระองค์พร้อมเพียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้ดังนมสดและน้ำมองดูซึ่งกันและกันด้วยในตาที่น่ารักอยู่ดูกระ,ระอนุรธุธะย่างไรเล่า พวกเธอจึงพร้อมเพรียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้ดังนมสดและน้ำมองดูซึ่งกันและกันด้วยในตาที่น่ารักอยู่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความดำริอย่างนี้ว่าเป็นลาบของเราเราได้ดีแล้วหนอ ที่อยู่กับเพื่อนภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันเห็นปานนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นเข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับและมีความดำริว่าชไหนหนอ เราพึงวางจิตของตนให้เป็นไปตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้ข้าพระองค์นั้นแลจึงวางจิตของตนให้เป็นไปตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้ก็พวกข้าพระองค์ต่างกันแต่กายเท่านั้นส่วนจิตคงเป็นอันเดียวกันแม้ท่านพระนันทียะและท่านพระกิมพิละ ก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็มีความดำริอย่างนี้ว่าเป็นลาบของเราเราได้ดีแล้วหนอที่อยู่กับเพื่อนภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันเห็นปานนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นั้นเข้าไปตั้งกายกรรม วจีกรรมมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับและมีความดำริว่าชันไหนหนอเราพึงวางจิตของตนให้เป็นไปตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้ข้าพระองค์นั้นแหลจึงวางจิตของตน ให้เป็นไปตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้ก็พวกข้าพระองค์ต่างกันแต่กายเท่านั้นส่วนจิตคงเป็นอันเดียวกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอย่างนี้แลพวกข้าพระองค์จึงพร้อมเพรียงกันยินดีต่อกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้ดังนมสดและน้ำมองดูซึ่งกันและกันด้วยในตาที่น่ารักอยู่ได้ ดีละดีละอนุรุธะก็พวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่บ้างหรือแน่นอนพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์ย่อมเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่ดูกระ,ระอนุรุธะอย่างไรเล่า พวกเธอจึงเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์รูปใดกลับจากบินทบาทแต่หมู่บ้านก่อนรูปนั้นย่อมแต่งตั้งอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้และกระโถนไว้รูปใดกลับทีหลัง ถ้ามีพัดที่ฉันเหลือยังปรารถนาอยู่ก็ฉันไปถ้าไม่ปรารถนาก็เทเสียในที่ปราศจากญ่าหรือทิ้งเสียในน้ำที่ปราศจากตัวสัตว์รูปนั้นจะเก็บอาสนะเก็บน้ำฉันน้ำใช้และกระโถนกวาดโรงฉันรูปใด เห็นหม้อน้ำฉันหรือหม้อน้ำในวัดจกุดีว่างเปล่ารูปนั้นจะตักใส่ไว้ถ้ารูปนั้นไม่อาจพวกข้าพระองค์จะกวักมือเรียกรูปที่สองมาแล้วช่วยกันตั้งหม้อน้ำฉันหรือหม้อน้ำใช้ไว้โดยช่วยกันหิ้วคนละมือข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพวกข้าพระองค์จะไม่ปริปากเพราะเหตุนั้นเลย และพวกข้าพระองค์จะนั่งประชุมสนทนาธรรมกันคืนอย่างรุ่งทุกๆห้าวันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอย่างนี้แลพวกข้าพระองค์จึงเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่ได้ดีละดีละอนุรุทธะก็พวกเธอผู้ไม่ประมาทมีความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมมีคุณวิเศษคือญาณทัศนะอันประเสริฐสามารถกว่าธรรมของมนุษย์อันยิ่งเป็นเครื่องอยู่สบายอันได้บรรลุแล้วหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่ ย่อมรู้สึกแสงสว่างและการเห็นรูปแต่ไม่ช้าเท่าไหร่แสงสว่างและการเห็นรูปอันนั้นของพวกข้าพระองค์ย่อมหายไปได้พวกข้าพระองค์ยังไม่แทงตลอดนิมิตนั้นดูกระอนุรุธะพวกเธอต้องแทงตลอดนิมิตนั้นแหละแม้เราก็เคยมาแล้วเมื่อก่อนตรัสรู้ ยังไม่รู้เองด้วยปัญญาอันยิ่งยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมรู้สึกแสงสว่างและการเห็นรูปเหมือนกันแต่ไม่ช้าเท่าไหร่แสงสว่างและการเห็นรูปอันนั้นของเราย่อมหายไปได้เราจึงมีความดำริด,ดังนี้ว่าอะไรหนอแหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่าง และการเห็นรูปของเราหายไปได้ดูกระอนุรุทธะเรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่าวิจิกิจฉาแหลเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็วิจิกิจฉาเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้ เราจะทำให้ไม่เกิดวิจิกิจฉาขึ้นแก่เราได้อีกดูกระอนุรุธะเรานั้นแลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่ย่อมรู้สึกแสงสว่างและการเห็นรูปแต่ไม่ช้าเท่าไรแสงสว่างและการเห็นรูปอันนั้นของเราย่อมหายไปได้ เราจึงมีความดำริดดังนี้ว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปของเราหายไปได้ดูกระอนุรุธะเรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่าอมาะสิกาลแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็อมาะสิกาลเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้เราจักทำให้ไม่เกิดวิจิกิจฉาและอมณัสิการขึ้นแก่เราได้อีกดูกะระอนุรุธะเรานั้นแลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่ ย่อมรู้สึกแสงสว่างและการเห็นรูปแต่ไม่ช้าเท่าไหรแสงสว่างและการเห็นรูปอันนั้นของเราย่อมหายไปได้เราจึงมีความดำริดดังนี้ว่าอะไรหนอแ,แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปของเราหายไปได้ดูกระอนุรุธะ เรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่าถีนมิทธะแหลเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ถีนมิทธะเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้เราจักทำให้ไม่เกิดวิจิกิจฉาอมณสิการและถีนมิทธะขึ้นแก่เราได้อีก ดูกระอนุรุธะเรานั้นแลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่ย่อมรู้สึกแสงสว่างและการเห็นรูปแต่ไม่ช้าเท่าไหร่แสงสว่างและการเห็นรูปอันนั้นของเราย่อมหายไปได้เราจึงมีความดำริดังนี้ว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปของเราหายไปได้ดูกะระอนุรุธะเรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่าความหวาดเสียวแหลเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ความหวาดเสียวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูป จึงหายไปไปด้ดูการ,ระอนุรุธะเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางไกลเกิดมีคนปองร้ายเขาขึ้นที่สองข้างทางเขาจึงเกิดความหวาดเสียวเพราะถูกคนปองร้ายนั้นเป็นเหตุฉันใดดูกระระอนุรุธะฉันนั้นเหมือนกันแลความหวาดเสียวแลเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ก็ความหวาดเสียวเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้เราจะทำให้ไม่เกิดวิจิกิจฉาอามนสิการทีนมิธะและความหวาดเสียวขึ้นแก่เราได้อีกดูกระอนุรุธะ เรานั้นแลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่ย่อมรู้สึกแสงสว่างและการเห็นรูปแต่ไม่ช้าเท่าไหร่แสงสว่างและการเห็นรูปอันนั้นของเราย่อมหายไปได้เราจึงมีความดํำริดดังนี้ว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่าง และการเห็นรูปของเราหายไปได้ดูกรรอนุรุธะเรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่าความตื่นเต้นแหลเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ความตื่นเต้นเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้ ดูกระอนุรุธะเปรียบเหมือนบุรุษแสวงหาแหล่งขุมทรัพย์แห่งหนึ่งพบแหล่งขุมทรัพย์เข้าห้าแห่งในคราวเดียวกันเขาจึงเกิดความตื่นเต้นเพราะพบแหล่งขุมทรัพย์ห้าแห่งนั้นเป็นเหตุฉันใดดูกระอนุรุธะฉันนั้นเหมือนกันแหลความตื่นเต้นแลเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ก็ความตื่นเต้นเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้เราจะทำให้ไม่เกิดวิจิกิจฉาอมนสิการทีนามิธะความหวาดเสียวและความตื่นเต้นขึ้นแก่เราได้อีกดูกะระอนุรุธะ เรานั้นแลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่ย่อมรู้สึกแสงสว่างและการเห็นรูปแต่ไม่ช้าเท่าไรแสงสว่างและการเห็นรูปอันนั้นของเราย่อมหายไปได้เราจึงมีความดำริดดังนี้ว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่าง และการเห็นรูปของเราหายไปได้ดูกระอนุรุธะเรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่าความชั่วหยาบแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ความชั่วหยาบเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้ เราจักทำให้ไม่เกิดวิจิกิจฉาอมณสิการทีนมิธะความหวาดเสียวความตื่นเต้นและความชั่วหยาบขึ้นแก่เราได้อีกดูกระอนุรุธะเรานั้นแลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่ย่อมรู้สึกแสงสว่างและการเห็นรูป แต่ไม่ช้าเท่าไหรแสงสว่างและการเห็นรูปอันนั้นของเราย่อมหายไปได้เราจึงมีความดำริดดังนี้ว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปของเราหายไปได้ดูกระ,ระอนุรุธะเรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่า ความเพียรที่ปรารลเกินไปแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ความเพียรที่ปรารบเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้ดูกระระอนุรุธะเปรียบเหมือนบุรุษเอามือทั้งสองจับนกคุ้มไว้แน่นนกคุ้มนั้น ต้องถึงความตายในมือนั้นเองฉันใดดูกระะอนุรุทธฉันนั้นเหมือนกันแลความเพียรที่ปรารบเกินไปแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แลความเพียรที่ปรารบเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูป จึงหายไปได้เราจักทำให้ไม่เกิดวิจิกิจฉาอัมนะสิการทถีนมิทะความหวาดเสียวความตื่นเต้นความชั่วหยาบและความเพียรที่ประรบเกินไปขึ้นแก่เราได้อีกดูกะระอนุรุธะเรานั้นแหละผู้ไม่ประมาทมีความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่ย่อมรู้สึกแสงสว่างและการเห็นรูปแต่ไม่ช้าเท่าไหร่แสงสว่างและการเห็นรูปอันนั้นของเราย่อมหายไปได้เราจึงมีความดำริดดังนี้ว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปของเราหายไปได้ ดูกระอนุรุธะเรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่าความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้ดูกระอนุรุธ เปรียบเหมือนบุรุษจับนกคุ้มหลวมๆนกคุ้มนั้นต้องบินไปจากมือเขาได้ฉันใดดูกระ,ระอันรุทะฉันนั้นเหมือนกันแหลความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปแหลเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้ว แสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้เราจักทำให้ไม่เกิดวิจิกิจฉาอมนัสิการถีนามิทะความหวาดเสียวความตื่นเต้นความชั่วอยาความเพียรที่ปรารบเกินไปและความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปขึ้นแก่เราได้อีกดูกระระอนุรุธะ เรานั้นแลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่ย่อมรู้สึกแสงสว่างและการเห็นรูปแต่ไม่ช้าเท่าไหร่แสงสว่างและการเห็นรูปอันนั้นของเราย่อมหายไปได้เราจึงมีความดําริดดังนี้ว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่าง และการเห็นรูปของเราหายไปได้ดูกระอนุรุธะเรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่าตันหาที่คอยกระสิบแหลลเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ตันหาที่คอยกระสิบเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้ เราจะทำให้ไม่เกิดวิจิกิจฉาอมนัสิการถีนมิทะความหวาดเสียวความตื่นเต้นความชั่วหยาบความเพียรที่ปรารบเกินไปความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปและตัณหาที่คอยกระซิบขึ้นแก่เราได้อีกดูกราอนุรุธะ เรานั้นแลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่ย่อมรู้สึกแสงสว่างและการเห็นรูปแต่ไม่ช้าเท่าไรแสงสว่างและการเห็นรูปอันนั้นของเราย่อมหายไปได้เราจึงมีความดำริดดังนี้ว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่าง และการเห็นรูปของเราหายไปได้ดูกระรอนุรุธะเรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่าความสำคัญสภาวะว่าต่างกันแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ความสำคัญสภาวะว่าต่างกันเป็นเหตุสมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่าง และการเห็นรูปจึงหายไปได้เรานั้นจักทำให้ไม่เกิดวิจิกิจฉาอมนะสิการทีนมิทะความหวาดเสียวความตื่นเต้นความชั่วหยาบความเพียรที่ปรารบเกินไปความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปตัณหาที่คอยกระสิบและความสำคัญสภาวะ ว่าต่างกันขึ้นแก่เราได้อีกดูกระอนุรุธะเรานั้นแหละผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่ย่อมรู้สึกแสงสว่างและการเห็นรูปแต่ไม่ช้าเท่าไหร่แสงสว่างและการเห็นรูปอันนั้นของเราย่อมหายไปได้ เราจึงมีความดำริดังนี้ว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แสงสว่างและการเห็นรูปของเราหายไปได้ดูกระอนุรุธะเรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่าลักษณะที่เพ่งเล็งรูปเกินไปแลเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ลักษณะที่เพ่งเล็งรูปเกินไปเป็นเหตุ สมาธิของเราจึงเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้เราจักทำให้ไม่เกิดวิจิกิจฉาอมนสิการทถีนมิทะความหวาดเสียวความตื่นเต้นความชั่วอยางความเพียรที่ปราลบเกินไปความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไป ตันหาที่คอยกระสิบความสำคัญสภาวะว่าต่างกันและลักษณะที่เพ่งเล็งรูปเกินไปขึ้นแก่เราได้อีกดูกระอนุรุธะเรานั้นแหละรู้ว่าวิจิกิจฉาเป็นเครื่องเกาะจิตให้เศร้าหมองจึงละวิจิกิจฉาตัวเกาะจิตให้เศร้าหมองเสียได้ รู้ว่าอมนัสิกาเป็นเครื่องเกาะจิตให้เศร้าหมองจึงละอมนัสิกาตัวเกาะจิตให้เศร้าหมองเสียได้รู้ว่าถีนามิทะเป็นเครื่องเกาะจิตให้เศร้าหมองจึงละถีนมิทะตัวเกาะจิตให้เศร้าหมองเสียได้รู้ว่าความหวาดเสียว เป็นเครื่องเกาะจิตให้เศร้าหมองจึงละความหวาดเสียวตัวเกาะจิตให้เศร้าหมองเสียได้รู้ว่าความตื่นเต้นเป็นเครื่องเกาะจิตให้เศร้าหมองจึงละความตื่นเต้นตัวเกาะจิตให้เศร้าหมองเสียได้รู้ว่าความชั่วหยาเป็นเครื่องเกาะจิตให้เศร้าหมอง จึงละความชั่วหยาบตัวเกาะจิตให้เศร้าหมองเสียได้รู้ว่าความเพียรที่ปรารบเกินไปเป็นเครื่องเกาะจิตให้เศร้าหมองจึงละความเพียรที่ปรารบเกินไปตัวเกาะจิตให้เศร้าหมองเสียได้รู้ว่าความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเครื่องเกาะจิตให้เศร้าหมอง จึงละความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปตัวเกาะจิตให้เศร้าหมองเสียได้รู้ว่าตัณหาที่คอยกระซิบเป็นเครื่องเกาะจิตให้เศร้าหมองจึงละตัณหาที่คอยกระซิบตัวเกาะจิตให้เศร้าหมองเสียได้รู้ว่าความสำคัญสภาวะว่าต่างกัน เป็นเครื่องก่อจิตให้เศร้าหมองจึงละความสำคัญสภาวะว่าต่างกันตัวเกาะจิตให้เศร้าหมองเสียได้รู้ว่าลักษณะที่เพ่งเล็งรูปเกินไปเป็นเครื่องเกาะจิตให้เศร้าหมองจึงละลักษณะที่เพ่งเล็งรูปเกินไปตัวเกาะจิตให้เศร้าหมองเสียได้ดูกระอนุรุธะ เรานั้นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปในธรรมอยู่ย่อมรู้สึกแสงสว่างอย่างเดียวแลแต่ไม่เห็นรูปเห็นรูปอย่างเดียวแลแต่ไม่รู้สึกแสงสว่างตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างเรานั้นจึงมีความดำริด,ดังนี้ว่า อะไรหน้อแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรารู้สึกแสงสว่างอย่างเดียวแหลแต่ไม่เห็นรูปเห็นรูปอย่างเดียวแหลแต่ไม่รู้สึกแสงสว่างตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างดูกระ,ระอนุรุธะเรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่า สมัยใดเราไม่ใส่ใจนิมิตคือรูปใส่ใจแต่นิมิตคือแสงสว่างสมัยนั้นเราย่อมรู้สึกแสงสว่างอย่างเดียวแหลแต่ไม่เห็นรูปส่วนสมัยใดเ, te ah <remote>. เราไม่ใส่ใจนิมิตคือแสงสว่างใส่ใจแต่นิมิตคือรูปสมัยนั้นเราย่อมเห็นรูปอย่างเดียวแหล แต่ไม่รู้สึกแสงสว่างตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างดูกระระอนุรุทธะเรานั้นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปในธรรมอยู่ย่อมรู้สึกแสงสว่างเพียงนิดหน่อยเห็นรูปได้นิดหน่อยและรู้สึกแสงสว่าง อย่างหาประมาณมีได้เห็นรูปอย่างหาประมาณมีได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างเราจึงมีความดำริดังนี้ว่าอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรารู้สึกแสงสว่างเพียงนิดหน่อยเห็นรูปได้นิดหน่อย และรู้สึกแสงสว่างอย่างหาประมาณมิได้เห็นรูปอย่างหาประมาณมิได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างดูกระ,ระอนุรุทธะเรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่าสมัยใดเรามีสมาธินิดหน่อยสมัยนั้น เราก็มีจักสุนิดหน่อยด้วยจักสุนิดหน่อยเรานั้นจึงรู้สึกแสงสว่างเพียงนิดหน่อยเห็นรูปได้นิดหน่อยส่วนสมัยใดเรามีสมาธิหาประมาณมีได้สมัยนั้นเราก็มีจักสุหาประมาณมีได้ด้วยจักสุหาประมาณมีได้เรานั้นจึงรู้สึกแสงสว่าง หาประมาณมิได้และเห็นรูปหาประมาณมิได้ตลอดกลางคืนบ้างตลอดกลางวันบ้างตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันบ้างดูกระ,ระอนุรุธะเพราะเรารู้ว่าวิจิกิจฉาเป็นเครื่องก่อจิตให้เศร้าหมองแล้วเป็นอันละวิจิกิจฉาตัวก่อจิตให้เศร้าหมองได้ รู้ว่าอามนัสิกานเป็นเครื่องเกาะจิตให้เศร้าหมองแล้วเป็นอัลละอมนัสิกานตัวเกาะจิตให้เศร้าหมองได้รู้ว่าถีนามิทะเป็นเครื่องเกาะจิตให้เศร้าหมองแล้วเป็นอัลละถีนมิทะตัวเกาะจิตให้เศร้าหมองได้รู้ว่าความหวาดเสียวเป็นเครื่องเกาะจิต ให้เศร้าหมองแล้วเป็นอันละความหวาดเสียวตัวเกาะจิตให้เศร้าหมองได้รู้ว่าความตื่นเต้นเป็นเครื่องเกาะจิตให้เศร้าหมองแล้วเป็นอันละความตื่นเต้นตัวเกาะจิตให้เศร้าหมองได้รู้ว่าความชั่วหยาบเป็นเครื่องเกาะจิตให้เศร้าหมองแล้ว เป็นอัลละความชั่วหยาบตัวเกาะจิตให้เศร้าหมองได้รู้ว่าความเพียรที่ปรารบเกินไปเป็นเครื่องเกาะจิตให้เศร้าหมองแล้วเป็นอัลละความเพียรที่ปรารบเกินไปตัวเกาะจิตให้เศร้าหมองได้รู้ว่าความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเครื่องเกาะจิตให้เศร้าหมองแล้ว เป็นอัลละความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปตัวก่อจิตให้เศร้าหมองได้รู้ว่าตัณหาที่คอยกระซิบเป็นเครื่องก่อจิตให้เศร้าหมองแล้วเป็นอัลละตัณหาที่คอยกระซิบตัวก่อจิตให้เศร้าหมองได้รู้ว่าความสำคัญสภาวะต่างกันเป็นเครื่องก่อจิตให้เศร้าหมองแล้ว เป็นอัลละความสำคัญสภาวะว่าต่างกันตัวเกาะจิตให้เศร้าหมองได้รู้ว่าลักษณะที่เพ่งเล็งรูปเกินไปเป็นเครื่องเกาะจิตให้เศร้าหมองแล้วเป็นอันละลักษณะที่เพ่งเล็งรูปเกินไปตัวเกาะจิตให้เศร้าหมองได้เรานั้นจึงได้มีความรู้ดังนี้ว่า เครื่องก่อจิตให้เศร้าหมองนั้นๆของเราเราละได้แล้วแหลดังนั้นเราจึงเจริญสมาธิโดยส่วนสามได้ในบัดนี้ดูการ,ระอนุรุธะเรานั้นได้เจริญสมาธิมีวิตกมีวิจาร์บ้างได้เจริญสมาธิไม่มีวิตกมีแต่วิจาร์บ้าง ได้เจริญสมาธิไม่มีวิตกไม่มีวิจารบ้างได้เจริญสมาธิมีปีติบ้างได้เจริญสมาธิไม่มีปีติบ้างได้เจริญสมาธิสหรคตด้วยสุขบ้างได้เจริญสมาธิสหรคตด้วยอุเบกขาบ้างดูกระอนุรุธะ พราะสมาธิชนิดที่มีวิตกมีวิจารบ้างชนิดที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารบ้างชนิดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารบ้างชนิดที่มีปีติบ้างชนิดที่ไม่มีปีติบ้างชนิดที่สหรคตด้วยสุขบ้างชนิดที่สหรคตด้วยอุเบกขาบ้าง เป็นอันเราเจริญแล้วฉะนั้นแหละความรู้ความเห็นจึงได้เกิดขึ้นแก่เราว่าวิมุตของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติที่สุดบัตรนี้ความเกิดใหม่ย่อมไม่มีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิทธินี้แล้วท่านพระอนุรุทธะ จึงชื่นชมยินดีพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคแลจบอุป,ปักิเลสูตร